กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณโจ้สงขานะครับกับเรื่องราวของพระเกจิคณาจารย์หลวงพ่อเซ้งนะฮะแห่งจังหวัดสงขานะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับพี่โจ้ครับมาถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลครับนะครับผมเริ่มที่รุ่นที่ท่านสร้างครั้งแรกก็คือปิดตาปิดตารุ่นแรกที่มอบให้ทหารญี่ปุ่นนะใช่ครับใช่องค์ไหนนี่ครับแถวบนครับทั้งหมดเลยเหมือนกันเหมือนกันครับครับแถวบนนี่ฮะเป็นไงฮะคือสร้างด้วยเนื้ออะไรมวลสารยังไงมีความน่าสนใจไงคือต้องไล่ไปหนังสือวัฒนธรรมเขียนสมัยก่อนว่าในช่วงเกิดสงครามเนี่ยโลหะจะหายากท่านต้องไปเรียกไรเงินเรียกไรพวกขันทองเหลืองพวกโลหะต่างๆที่แตกชิ้นของชาวบ้านเพื่อนำมาการหล่อหลอมทำเป็นพระเครื่องแต่ก่อนที่ทำหล่อหลอมพระเครื่องเนี่ยท่านได้เอาโลหะเหล่านี้ครับมาหลอมและรีดเป็นแผ่นบางๆครับกับคล้ายๆประมาณว่าให้เกจิไปจานส่งไปที่เกจิดังๆต่างๆสายเขาอ้อเอ่ยที่เป็นสารธรรมิกท่านเนี่ยนะคือท่านเอาหลานนี้มารีดก่อนเป็นแผ่นก่อนแต่หมายว่าส่งไปให้กับพระเกจิพระที่เป็นสารธรรมิกท่านจานให้การมากแล้วเลยพอจานเสร็จแล้วก็นำศัพท์กลับส่งมาแล้วนำแผ่นหลานนี้ครับไปหล่อหลอมแล้วก็เทที่วัดชัยมงคลสงขลาเพราะว่าเป็นชื่อวัดที่ดีแล้วก็มีเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุอยู่ของจังหวัดสงขลาครับแล้วก็ได้การทำการปลูกเสกถึง16วัน16คืนครับแล้วก็โดยท่านเป็นผู้ปลูกเสกเดียวหรือไงฮะโดยเชิญพระเกจิสายเขาอ้อมาทั้งหมดเดือนนี้สมัยนั้นครับและจะตัวท่านเองด้วยครับนะ16วัน16คืนนะใช่ครับติดต่อกันไหมติดต่อกันเลยครับครับก็แล้วครับปลูกเสกแบบโบราณไหมมหาอุดปิดโบสถ์แล้วอยู่ในโบสถ์นี้ป่ะตามที่อย่างสิบวัดท่านบอกครับว่าปลูกเสกกันกลางแจ้งนะครับอ๋อกลางแจ้งแต่คือกลางอาจจะทำหลังคาอะไรขึ้นมาแล้วปลูกเสกกันตรงนั้นตลอดเลย16วันครับผมนะฮะย้อนไปนิดนึงพี่สงสัยอย่างคือช่วงที่เวลาแบบตอนบ้านเมืองก็มีสงครามไหมทำไมท่านถึงได้มาตั้งแบบเหมือนกับมีแบบแนวคิดว่าจะสร้างพระปิตาองค์นี้คือยุคนั้นเป็นยุคสมัยที่ว่าชาวบ้านทหารตำรวจก็คือต้องการกำลังใจอ๋อเสียขวัญเสียขวัญเลยสร้างวัตถุมงคลพวกนี้ขึ้นมาเพื่อป้องให้เป็นขวัญและกำลังใจป้องกันพยานตรายต่างๆนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนการสร้างน่าจะหลักพันองค์ครับผมแต่ไม่มาไม่ได้ว่ามา 3-4 พันองค์โดยประมาณครับเพราะเหตุที่ต้องทำพระเครื่องชุดนี้เล็กเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าโลหะสมัยก่อนนั้นหายากเลยต้องทำให้องค์เล็กเพื่อที่ได้จำนวนมากขึ้นครับผมครับแล้วพิมพ์ทรงก็มีแบบเดียวที่เห็นอยู่นี่พิมพ์ทรงเป็นแบบพระปิดตามหาอุดปิดหน้าปิดข้างล่างครับเขาเรียกพระมหาปิดตามหาอุดนะครับผมของเล่นแบบมีไหมปัจจุบันมีครับมีเหมือนไหมก็พอแยกออกได้ไม่ยากครับครับดูยังไงพี่วิธีแยกแยะของแท้ของเล่นแบบของที่ทำเก้ออกมาเนี่ย1จะเล็กกว่า2เนื้อหายังไม่ได้ไม่เก่าพิมพ์ทรงอาจจะถอดมาเพี้ยนไปนิดหน่อยครับผมครับเนื้อหาขององค์ที่เป็นของแท้พอส่องลงมามันจะเป็นไงพี่ของเข้าจะออกเนื้อเหลืองเขียวแล้วก็อาจจะเหลืองเป็นเหลืองทองครับครับแล้วพิมพ์ทรงเนี่ยเราต้องจำแม่นครับครับผมเอาละฮะมีประสบการณ์ไหมฮะก็ประสบการณ์มากมายเลยครับเด็กๆนี่ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับยกตัวอย่างหน่อยพี่เอาเรื่องที่แบบว่าเป็นที่เก่าขวัญกันเลยของรุ่นเนี้ยรุ่นนี้สมัยก่อนก็เรื่องถ้ายิงไม่เข้าเรื่องฟันแทงเลยได้ยินมาบ่อยมากสมัยเด็กๆนะครับสมัยก่อนสงขาคือว่ามีพวกเรือประมงพวกกังเกเยอะพวกนี้เขาจะเวลามีเรื่องกันเขาก็ชอบตีลันฟันแทงกันก็ประสบการณ์อันนี้จะได้ยินมาเยอะครับอ๋อครับผมให้ดูสักองค์นึงนะฮะครับนี่สร้างตอนปี2482ครับครับปัจจุบันนี้จากประสบการณ์พี่โจ้นี่เป็นไงผ่านตายเยอะไหมจากพันจากหลักพันองค์ก็ผ่านผมน่าจะเป็นร้อยครับอ๋อครับผมครับพี่โจ้คาดว่าจากหลักพันองค์ปัจจุบันนี้เป็นที่หมุนเวียนอยู่ในวงการเหลือเยอะไหมไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับสูญหายไปบ้างอะไรบ้างนะสูญหายบ้างก็เก็บกันบ้างก็ไม่ได้ออกมาสู่หมุนเวียนในตลาดครับครับผมครับนะครับแล้วถัดมาทางนี้เนี่ยถัดมาถ้าให้ไล่เรียกกันเหมือนกันไหมอันนี้รุ่น2นี่รุ่น2อ๋อรุ่น2อ่ะจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้ก็คือรุ่นนี้เกิดเป็นรุ่น2รุ่น2ขึ้นมามั้ยมันอ๋อยังนะยังรุ่น2จะสร้างหางยอดรุ่นโอเคนี่ก่อนเป็นนี่โอเคนี่ฮะนี่เค้าเรียกว่าพระซุ้มกอครับพระพุทธซุ้มกอวัดแหลมทรายครับคือรุ่นนี้สร้างตอนปี2484ได้นำเนื้อจากรุ่นแรกที่เป็นชนวนครับที่เหลือมาเป็นส่วนผสมในการสร้างด้วยก็คือยึกไล่เรียกกันครับสามารถใช้แทนกันได้แล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างรุ่นนี้เกิดจากอะไรพี่ถัดมากี่ปีก็2ปี2ปีสร้างรุ่นนี้เพราะอะไรก็อาจจะว่าปิดตารุ่นแรกนี่หมดไปจากวัดแล้วก็เลยทำรุ่นนี้ขึ้นมาใหม่ครับผมครับผมนะฮะแล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนศิลปะไปเลยทำไมถึงไม่ทำปิดตาเป็นเพราะอะไรท่านอาจจะชอบศิลปะเพราะนี่เรียนแบบมาจาก
วัดชัยพฤกษ์มาลาของกรุงเทพมหานครท่านอาจจะมาเห็นพิมพ์แล้วอาจจะชอบโดยส่วนตัวท่านก็ได้ครับเลยเปลี่ยนเป็นแนวไปความสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับจำนวนการสร้างใช่ไหมก็น่าจะหลักพันองค์เหมือนกันครับครับผมวิธีพิจารณามีตำหนิแยกของแท้ของเทียมหล่อโบราณหน้าเดียวด้านหลังจะมีการแต่งครับครับผมลักษณะแต่นี่เป็นพิเศษหลังจะมียันซึ่งพบเจอน้อยถ้าปกติถ้าไม่มียันไม่มียันก็คืออย่างนี้ครับปกติหลังจะเป็นหลังเรียบปกติเป็นหลังเรียบแล้วก็ตะไบแต่งตะไบแต่งครับผมตะไบเบอร์นี้เบอร์เดียวไหมก็มีใกล้เคียงเลยครับไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับครับผมของเล่นแบบเป็นไงก็ยังไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่เพราะความเก่าพิมพ์ทรงยังไม่ค่อยได้แล้วเขามีรอยตะไบไหมของเก่าเนี่ยของใหม่ของใหม่ของใหม่ก็มีครับแต่ว่าไม่เหมือนครับเป็นรอยตะไบที่ถอดมาจากองค์เดิมหรือตะไบเพราะตะไบหลอกครับตะไบหลอกตะไบใหม่ก็เนื้อหาความเก่าก็ไม่ได้ใช่ฮะครับเพราะข้างในมันยังไม่เก่าไม่เก่าครับผมนะฮะแต่พอข้างหลังเนี่ยพอไม่ใช่รุ่นพิเศษดูต่างกันไปเลยนะจากพิมพ์แรกเมื่อสักครู่นี้คือผมคิดเองนะครับว่าครั้งแรกอาจจะทำเป็นแบบ2หน้าครับผมและคงจะทำยากบล็อกเสียหรือไงหรือเป็นทำยากไปวิธีกรรมวิธีในการสร้างจะยุ่งยากก็เลยเปลี่ยนมาทำหน้าเดียวดีกว่าให้มันง่ายกว่าครับผมเพราะฉะนั้นจำนวนการสร้าง2หน้านี่เยอะไหมผมเห็นเองก็ไม่น่าเกิน20องค์ครับจริงเหรอครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นน้อยน้อยมากน้อยมากครับผมครับตีไปร้อยหลักร้อยอ่ะครับแต่กี่ร้อยไม่รู้นะไม่รู้แต่คงผมว่าอาจจะไม่เกิน500ด้วยซ้ำน้อยมากครับแล้วแบบเป็นที่มีตะไบนี่น่าจะเป็นพันองค์อ๋อครับผมครับผมพุทธคุณมีไหมเรื่องเล่าประสบการณ์ก็เหมือนกันครับพุทธคุณแนวเดียวกันครับวันหลังสร้างครับผมที่ว่าปีสร้างการสร้างแค่นั้นเองครับนี่ตรงขอบก็มีตะไบนะครับผมใช่นะตะไบทั้งขอบทั้งข้างหลังเลยพิมครับซึ่งส่วนใหญ่แต่ประสบการณ์เห็นมานี่ก็คือตะไบทุกองค์ครับผมส่วนมาก 90% 95% แล้วถ้าเป็นรุ่น2หน้านะฮะข้างๆมีตะไบไหมไม่มีครับครับก็แค่ตัดชนวนอย่างเดียวตัดชนวนแล้วก็แต่งนิดหน่อยตัดตรงก้นจบเลยครับผมครับตะโกงนะฮะตะโกงนะนี่มียันหลังเหมือนกันครับผมนะครับถัดมาเป็นพระเครื่องที่ยันกันอีกอย่างคือพระกิ่งวัดหลังทรายครับล่างเนี่ยครับก็คือสร้างต่อมาจากสร้างต่อจากสักครู่นี้ใช่ครับสร้างจากสมรสนี่นะฮะเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกันหมดครับมี2พิมพ์ครับคือพิมพ์นะฮะอันนี้คือพิมพ์ที่1ถ้าแยกจริงคือ3พิมพ์1เค้าเรียกพิมพ์ฐานสูงแขนทะลุวันนี้พี่โจมีมาครบ3พิมพ์มั้ยครบโอเคครับพิมพ์ที่1คือพิมพ์ฐานสูงแขนทะลุคือช่วงแขนจะหล่อได้ทะลุเป็นรูแบบนี้ถูกมั้ยใช่ครับครับผมแล้วก็ฐานจะสูงจะสูงประมาณสักเซนนึงได้ครับใช่ครับพระเครื่องพระกิ่งนี้สร้างในปี2492ครับถัดมาจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้กี่ปีฮะก็12ปีครับโอ้โหทิ้งระยะนานนะคราวนี้ครับนะฮะแล้วระหว่างนั้นมีสร้างรุ่นอื่นอะไรปะเพิ่มเติมปะไปไหมในช่วงนั้นรู้สึกว่าช่วง12ปีเนี่ยไม่มีนะครับก็คือนิ่งไปเลยนะครับใช่คือพอสร้างองค์เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูที่มี2หน้ากับหลังตะไบก็คือนิ่งไปเลยใช่ครับถ้าก็มาสร้างพระกิ่งทิ้งเลยอ๋อครับครับพระกิ่งนี้ในหนังสือวัดเขียนไว้ว่าสร้างและหล่อที่กรุงเทพแล้วนำกลับไปปลูกเสกที่วัดแหลมทรายอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงต้องมาสร้างและปลูกเสกทำไมถึงต้องมาสร้างและหล่อที่กรุงเทพอ่ะเพราะว่าเป็นงานพระกิ่งอ่ะช่างทางใต้เนี่ยจะทำได้ความสวยงามสู้ช่างกรุงเทพไม่ได้สมัยนั้นพระกิ่งนี้ต้องในวังช่างในวังช่างกรุงเทพช่างไหนเพราะครับผมช่างทางบ้านเราอาจจะวิวัฒนาการการทำยังไม่สู้เขาไม่ได้ครับผมครับคือต้องเจ๋งจริงอ่ะถึงจะสร้างได้พระกิ่งสมัยก่อนสมัยก่อนสร้างยากหน่อยนะครับอ๋อถ้าเกิดมาสร้างที่กรุงเทพครับจะสร้างที่ไหนเองเขารู้ไหมซึ่งว่าจะเป็นบ้านช่างหล่อเหมือนกันครับครับผมสร้างบ้านช่างหล่อสร้างเสร็จแล้วก็ปลูกเสกที่กรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วก็โดยปลูกเสกที่ไหนยังไงฮะอาจจะเป็นการปลูกเสกหมู่ในสถาบันนี้ครับคือฝากเสกประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วก็นำกลับไปที่วัดแหลมทรายแล้วก็ทำการปลูกเสกโดยท่านเองแล้วก็เกจิคณาจารย์สมัยนั้นด้วยอีกทีนึงครับผมจำนวนการสร้างกี่องค์จำนวนการสร้างก็น่าจะหลักหลายพันองค์ครับผมหลายพันองค์ครับแล้วตอนนั้นท่านสร้างเนื่องในโอกาสอะไรฮะคุณดูบำรุงวัดหรือไงประมาณนั้นแหละครับครับหาเงินสร้างโบสถ์นะผมจะไม่ผิดนะหาเงินประมาณสร้างโบสถ์ครับแล้วพิมพ์3พิมพ์เนี่ยพิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์ไหนคือพิมพ์นี้ครับที่ผมถืออยู่ใช่เดี๋ยวเราไล่ลำดับไปเลยนะฮะแขนครับผมแขนทะลุฐานสูงครับของเล่นแบบมีไหมมีครับเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะเขาที่ก้นเขาจะมีโค้ดต่างซึ่งพิมพ์จะใกล้เคียงกับของวัดสุทัศน์ครับแต่ของวัดแหลมทรายจะมีโค้ดตัวณอยู่ที่ก้นต่อโค้ดครับอยู่ที่ตรงนี้ใช่หรือหน้าหลังตรงไหนตรงที่ก้นครับที่ก้นตรงนี้เลยนะใช่ครับครับผม
โดยจะแยกการแตกต่างได้ง่ายระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดหลันทรายครับครับก็จะมีโค้ดตัวหน้าอยู่ใช่ครับต้องตอกทุกองค์ทุกองค์ครับมีโอกาสไหมที่แบบหลุดรอดไม่ได้ตอกก็น้อยมากครับออกมีอ่ะก็มีได้เห็นแค่องค์สององค์ยังแต่เล่นมาอ๋อครับผมน้อยมากคือส่วนใหญ่จะมีครับผมนะนอกจากคุณผู้ชมโป๊ะเช๊ะไปเจอไม่มีก็อาจจะต้องพิจารณาหนักกว่าเดิมหน่อยครับถัดมาถัดมาคือพิมพ์อันนี้คือแขนแม่ทะลุฐานสูงเหมือนกันองค์นี้ก็แขนทะลุเหมือนกันใช่ใช่องนี้คือฐานสูงครับผมแต่แขนไม่ทะลุครับซึ่งฐานก็ประมาณเซนนึงใช่ครับมันองค์สักครู่นี้เท่ากันเลยไหมใกล้เคียงครับแต่แขนไม่ทะลุใช่ครับครับถ้าอย่างนี้จะเจอมากกว่าหน่อยผมถามนี่พี่ที่แขนทะลุไม่ทะลุนี่เกิดจากพิมพ์หรือว่ามันเป็นความบังเอิญจากตอนหล่อเลยผมว่าอาจจะเป็นที่แม่พิมพ์อาจจะมี 2-3 ตัวแล้วก็ตัวแขนทะลุอาจจะมีน้อยสร้างน้อยทำให้หายากครับผมก็คือเป็นความตั้งใจแต่แรกใช่ครับใช่ครับผมแล้วมวลสารนี่เป็นไงท่านใช้อะไรมีมวลสารอะไรพิเศษอะไรไงไหมครับใช่เรื่องนั้นผมว่าถ้าเป็นงานหลงเทศเรื่องท่านคงพามวลสารท่านเองไปเองมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นงานก็เป็นส่วนผสมส่วนใช่เพราะถ้าเป็นงานกรุงเทพเขาเรียกคล้ายๆงานสไตล์โรงงานแล้วแหละครับผมเพราะต้องพาจะสร้างจำนวนเยอะครับครับนี่งานแบบนี้สมัยก่อนนี่ถือว่าสวยแล้วนะครับสวยครับคือเป็นพูดง่ายเลยเป็นพระกิ่งภาคใต้องค์แรกๆเลยครับที่มีการสร้างพระกิ่งยุคต้นๆเลยยุคต้นๆเลยครับตั้งแต่นับได้ยังใต้ที่สร้างครับพระกิ่งน่าจะเป็นวัดแรกด้วยซ้ำไปครับถ้าสืบประวัติมาครับผมแต่ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการการสร้างองค์พระกิ่งสมัยนี้ที่ติ๊บโหสวยงามมากครับถัดมาไปก็คือพิมพ์ฐานเตี้ยครับผมฐานเตี้ยพิมพ์สุดท้ายครับพิมพ์สุดท้ายฐานเตี้ยแขนไม่ทะลุแขนจะไม่ทะลุอยู่ครับฐานเตี้ยแต่ฐานเตี้ยก็ดูแล้วก็แต่ความหน้าตาความสวยงามจะสู้ฐานสูงไม่ได้ขออนุญาตนะครับดูเปรียบเทียบกันนะที่ว่าฐานเตี้ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือดูไงพิมพ์ทรงจะไม่เหมือนกันคือสังกติเส้นผ้าสังกติก็วางไม่เหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันครับผมคือหลักๆอย่าไปสนใจฐานเพราะว่าจริงๆผมมองในฐานเกือบเท่ากันเลยนะก็ต้องดูพิมพ์ใช่ไหมครับเพราะสังกติด้านหลังก็ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นฐานเตี้ยเส้นสังกติจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆไม่เหมือนกับพิมพ์ฐานสูงเส้นสังกติจะเป็นแผ่นใหญ่ครับนะครับหลักพิจารณาง่ายๆครับผมต่อนะครับครับของเล่นแบบเป็นไงพี่ก็มีครับก็มีก็ยังไม่ใกล้เคียงก็พอใกล้เคียงหน่อยครับแต่ยังมีโค้ดมีอะไรก็ยังเล่นง่ายอยู่ครับครับเนี่ยแม่เสียดายไม่เห็นโค้ดนะเห็นไหมอันนี้เห็นนิดแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่มีโค้ดตอกอยู่ตรงกลางเลยใช่ครับใช่นะครับพุทธคุณเป็นไงมีไหมเรื่องเล่าประสบการณ์ก็ด้านแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดครับครับส่วนใหญ่ท่านจะมาสายเหนียวครับสายเหนียวสายแคล้วคลาดภาคทางใต้เยอะมากครับผมแล้วเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมมีไหมเมตตาที่ท่านสร้างแต่ผมไม่ได้มาจะมีเครื่องมีเรียกพระเนื้อผงสำหรับเขาเรียกพระมหาบุรุษมหาสตรีนั่นจะดีทางเมตตาเป็นพระเนื้อผงอ๋อก็แยกไปเลยแยกไปเลยคือชัดเจนเลยว่าเป็นแบบเมตตาเลยนะถ้าเนื้อผงจากทางเมตตาถ้าโลหะก็แคล้วคลาดของพันชาตีเหนียวก็ว่าไปครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีพระเครื่องที่น่าสนใจอีกรู้สึกจะเป็นปิดตาถูกไหมปิดตารุ่น2กับเหรียญของท่านเองครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่เดียวครับ